เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ป่าสาธุสาธุมามาดูพื้นที่ของงานบ้านแม่ไซคำวันนี้ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธงชัยเทศบาลครับเทศบาลล่ะตอนนี้ของเขาเทศบาลกันเทศบาลต้นธงชัยได้ติดตามสถานการณ์ได้ลงพื้นที่เนาะท่านนายกแนะนำตัวหน่อยจะรันดุกคุยครับจะรันดุกคุยต้องใจหนักวันนี้ได้นำชาวบ้านเจอกันถึงบ่ายถึงกลับน้ำมาตุนน้ำกลับทำห้อยแม่ใส่คำห้อยแม่ใส่คำแต่ว่านี่คือมาปิดช่องทางโอ้ชาวบ้านมาเจอครับแล้วก็จะมีรถโยกของเทศบาลมาเจอใช่ท่านนายกธวัชชัยเนาะท่านนายกธวัชชัยก็ไปหลายที่ของงานเทศบาลต้นธงชัยโดนกี่หมู่บ้านที่โดนนักๆนี่มี3หมู่บ้านเนาะ3หมู่บ้านมีสายทั้งหนองทั้ง5หมู่บ้าน5หมู่บ้านเนาะนี่คือท่านรองนายกได้มาดูนี่มือมันบ่ฮักเสียงกันนั่นน่ะมันข้างนิ้วก่อนนักอยู่นะเอาพลังหมดพลังหมดเคลียร์มันติดให้น้อยก่อนนักนะเนาะติดน้อยก่อนนักมีถังบ่มีถังแก้น้ำเย็นกะมีแก้น้ำได้ฮะเอารถใส่มาก็ได้เหรอเอารถใส่มาปะมันนักล่ะไปติดอื่นอยู่ล่ะรถมาแล้วเอาปะละฮะแข็งแหมจุดล่ะแหมจุดนักกะตาใดฮะกามในหมู่บ้านในว่าไหลไปเลยเนาะโอ้สาธุน่าจะว่าได้ยินข่าวว่าโอ้อันเดี๋ยวจะมีการล่างกันอย่างโยมกันโอ้ไหลย้ำเต็มว่าจะไม่กวนรถน้ำน้ำเดิมมีนักก่อในบ้านมีอยู่ครับมีอยู่ละโอ้ไหลชุมชนของบ้านแม่ไซคำตอนนี้ก็อันนี้คือลำห้วยแม่ไซคำยังไหลแห้งอยู่เนาะลำห้วยแม่ไซคำแต่ว่าก็ไหลท่วมพื้นที่อันนี้ห้วยแม่ไซคำตอนนี้รถของตั้งเทศบาลตำบลต้นธงชัยได้เดินทางมาถึงแล้วนะก็จะได้ยกกิ่งไม้ติดกีดขวางนี้ออกต้องเคลียร์เนาะเคลียร์ทางน้ำตอนนี้เหลือคือปิดถึง2ช่องทางทำให้น้ำล้นมดตะวันนะขึ้นถนนเป็นหมู่บ้านเอาเป็นกำลังใจให้แน่ปอดเด้อสาธุสาธุเดี๋ยวไปยืมพอตั้งเหนือก่อนเยี่ยมน้อยไปไหนพ่อเนี่ยนี่คือต่างสาธุนะสาธุท่านรองนายกท่านเจ้าบ้านปากันมาช่วยรถมาเห็นกันแล้วรถดับเพลิงรถดับเพลิงก็มาถึงละรถดับเพลิงของเทศบาลตำบลต้นธงชัยบัดได้รับบัดได้นอนดีเลยก้าตะคืนน่ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้ท่านหลังนะสาธุสาธุเดี๋ยวจะขึ้นไปพอตั้งเหนือแล้วจะซดไปห้วยเป็งครับ เข้าไปขอวัดครับตอนนี้ตั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ท่านรองนายกฝ่ายบริหารและก็เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่มาจุดดีบริเวณ
สะพานข้ามสะพานต่อน้ำนะถนนในหมู่บ้านแม่ไสคำซึ่งมีเศษสะวะหรือว่ากิ่งไม้ต่างๆเข้าไปทับถมอยู่ตรงไหนเนาะจอดหน้านี่ก็ได้นี่ก็เป็นพื้นที่ของ วัดแม่ไสคำวัดแม่ไสคำ น้ำเขาท่วมน้ำในพื้นที่โอ้เต็มไปหมดน้ำขึ้นถึงถึงบนวิหารเนาะเป็นคีเปอร์คีโปงหมด นี่ตอนนี้ตั้งรถเทศบาลจะมาช่วยล้างคีเปอร์ที่ทับถมอยู่ในวัดนี่ในวัดของแม่สายคำวัดแม่สายคำคีเปอร์โอ้พญานาคได้เล่นน้ำเนาะเออแปลงหนักไว้หนักได้เล่นน้ำละตะวะ บริเวณวัดแม่ไสคำก็ถือว่าสูงขึ้นมาประมาณเกือบ80เซนเนาะ80เซนเข้าไปเพราะวัดเป็นที่ติดต่ำวัดก็ต่ำนี่บริเวณหน้าวัดแม่ไสคำวัดแม่ไสคำหมู่บ้านรักษาศีล5สาธุ ลายเพศปลอดภัยเนาะลายเพศปลอดภัยสาธุโอ้เข้าถึงเนาะอีลาเป็นไหนล่ะอ๋อสตุเล่นยากินยังอ๋อสตุฮะเรียบร้อยเดี๋ยวจะขึ้นไปห้อยเป้งอยู่นั่นจะขึ้นไปพอทั้งพุ่นกันห้อยเป้งก่อนนักเหมือนกันนี่ต้องล่างอันวัดเนาะมิติระบายออกก่อนในล่างบอกไอ้เบิ่มครับรถตัวหาเลยเนอะตอนนี้ตั้งรถของเทศบาลรถของเทศบาลจะเข้าไปล้างเนาะในวัดเข้าไปล้างในวัดทำความสะอาดไปล้างในวัดนะรถน้ำของทางเทศบาลก็ถือว่านักนะนักนาสาหัสสำหรับวัดแม่ไสคำรถเทศบาลจะมาช่วยล้างฉีดไหลคิปเปอร์ออกน้ำพอดีว่ามันขึ้นเร็วลงเร็วญาติโยมทั้งหลายก็เลยความเสียหายเนาะความเสียหายก็เป็นเพียงคีเปอร์คีโปงที่มันขึ้นมาอ
ก่อล่างมาหลายปีแล้วแล้ววันนี้มีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาตอนนี้กำลังเข้าจุดของแม่ทรายคำจากนั้นก็จะไปแม่ทรายคำห้วยฮีสีดอนชัยเนาะสีดอนชัยนี่ถ้าจะบาดท่วมก็ได้อันนี้คือจุดที่แม่ทรายคำจัดตรงไหนรับเมียใส่ครับเมื่อนดีว่าวันนี้ฝนบัดเตรียมสถาตังเพนี่แต่เจ้าตกน้อยนึงตอนนี้ก็แจ้งแล้วสว่างแล้วเนาะพี่น้องชาวบ้านก็ท่วมหมดนะแถวนี้ตะวันนี่ฝั่งนี้ท่วมหมดเลยท่วมเพราะว่าน้ำมันอยู่ฝั่งตังเพมืดหมดเลยเปียกหมดเสียหายหมดเลยนี่ก็แฮมจุดนึงโอ้ขึ้นสูงมากแล้วนะครับสูงแบบกึ่งบ้านโอ้แม่ทรายคำนะแถวนี้ลูกโอ้ดอโอ้ดอแถวนี้ครับตู้ปะเข้าในบ้านหมดแล้วถึงกับบนนี่โอ้ดูฮะฮะขึ้นถึงบนเลยกะโอ้ยถึงแป้นนี่เลยกะโอ้ทอมเป็นเกลืออยู่ที่ไหนวะอยู่วัดอันบรรพชิตโอ้มีละเตียงลุกหมดแล้วเตียงนี้เจอลุกหมดแล้วนี่ความเสียหายมณฑลทหารบกที่32ได้เอาน้ำมาช่วยดูดน้ำนะใช้รถดูดพี่น้องทหารได้ปากันมาช่วยเนอะมณฑลทหารบกที่32ชายสุรศักดิ์มนตรีเครื่องคิดแรงดันล่ะโอ้เข้าท่าเครื่องคิดน้ำแรงดันก็น้ำนี้นะบะหมี่นะปลาหัวเดี๋ยวหน้าไม่ใช่น้องไม่ต้องเลย
เจ๊แรงดันเมาะเอาน้ำใส่ฮันคิดเนี่ยปักมาแล้วฮะเอาปักเนาะโยมเพิ่งเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันนี่คือมีความเสียหายที่บ้านแม่ไซคำเหรอก็เสียหายเยอะอยู่เหมือนกันนะท่านวันนี้ก็จะเพียวจะพัดจะล่างเอาคีปเปอร์ออกคีปเปอร์ขี้ต้มออกไปบ้านแม่ไซคำสายคำกับก่อนเฮาทุกครั้งปัญหาถึงคนปัญหาถึงรถมั้งหลวงอะส่งเสริมได้ละก็นั่นไงหมูรถตู้หรอสิเนี่ยมื้อเนี่ยถึงมาอูมาจ๋ากับหมูก็กลัวไปตั้งคนเดียวก็งึมหมดดิเป็นคนเจ็บมีความมั่นใจในตัวเองพอแล้วเมียเป็นคนคุมก็น่าจะคุมอย่างทุกอย่างเท่าที่ว่าแบบปื้มที่สุดก็คือไปนั่นน่ะคือรถไปถึงเงากระหัดแจ้งอะไรเก็บตังค์เลย
นั่นนะเมียมันสั่งมันมีวิจารณญาณขึ้นความได้ตั้งเพลงมีกันมีน้องแหลม